ครับผมนายเมเจซึ่งเรื่องสารสกัดเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อาร์ด้าหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ซึ่งที่นี่นะครับจะอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งผมเองได้อบรมที่นี่นะครับโดยการที่เรียนอบรมที่นี่น้องๆต้องเลือกสายกิจกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์โดยตัวผมเองก็เลือกเกี่ยวกับส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นกันครับซึ่งถ้าหากน้องอยากรู้ว่าอาร์ด้าอบรมอะไรให้เราบ้างตามมาดูเลยครับการฝึกอบรมที่อาด้าเราจะฝึกอบรมกันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับภาคทฤษฎีเราจะเรียนกันทั้งหมด5หัวข้อคือ 1. นิสัยอุตสาหกรรม 2. Total Productive Maintenance 3. Daily Maintenance 4. ความปลอดภัยในการทำงานและ 5. Productive Introduction โดยในหัวข้อที่ 1. นิสัยอุตสาหกรรมเราจะเรียนเกี่ยวกับการเดินอย่างปลอดภัยภายในโรงงานการปฏิบัติตัวด้วยความคิดเชิงบวกทักษะในการพูดและการนำเสนอ 2. หัวข้อ Total Productive Maintenance เราจะเรียนเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภายในองค์กร 3. หัวข้อ Daily Maintenance เราจะเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบดูแลเครื่องจักรเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานและแก้ไขความเสียหายในระดับต่างๆ 4. ความปลอดภัยในการทำงานเราจะเรียนเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยหลักการค้นหาจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการใช้เครื่องซิมูเลชันเพื่อศึกษาความเสียหายจากอุบัติเหตุในชนิดต่างๆและ5หัวข้อ Productive Introduction เราจะเรียนเกี่ยวกับหลักการในการปฏิบัติงานด้วยหลัก QCDS ส่วนในภาคปฏิบัติเราจะเรียนกันทั้งหมด8หัวข้อคือ 1. การใช้โปรแกรม Mastercam 2. การใช้เครื่องกลึง CNC 3. การใช้เครื่องกัด CNC 4. Welding Robot 5. PLC 6. CMM 7. ระบบไฮดรอลิกและ 8. การใช้เครื่องมือวัดและการติดตั้งเครื่องจักรโดยในหัวข้อ Mastercam เราจะได้เรียนการสร้างชิ้นงาน 2D 3D ด้วยโปรแกรม Mastercam และการสร้างM-Code G-Code สำหรับงานกลึงและงานกัดจากแบบ 3D ที่เราวาดขึ้น 2. เครื่องกลึง CNC เราจะได้กลึงงานจาก M-Code G-Code ที่เราสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Mastercam 3. เครื่องกัด CNC เราจะได้กัดชิ้นงานจาก M-Code G-Code ที่เราสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Mastercam 4. Welding Robot เราจะได้ฝึกควบคุมให้โรบอทสามารถเชื่อมชิ้นงานในลักษณะที่เราต้องการ 5. PLC เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ PLC การเขียนโปรแกรม PLC และการต่ออุปกรณ์ PLC ต่างๆ 5. เครื่อง CMM เราจะได้ฝึกใช้เครื่อง CMM ในการวัดขนาดของชิ้นงานรวมทั้งวัดค่าความเผื่อหรือ GD&T ของชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ 6. ระบบไฮดรอลิกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไดอะแกรมสำหรับระบบไฮดรอลิกอุปกรณ์ต่างๆการต่ออุปกรณ์ไฮดรอลิกและการสั่งการและปรับแต่งระบบไฮดรอลิกและ 8. การใช้เครื่องมือวัดและการติดตั้งเครื่องจักรเราจะได้ฝึกใช้เครื่องมือวัดชนิดต่างๆเช่นเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ไมโครมิเตอร์และบอร์เกตเป็นต้นนอกจากการฝึกที่ได้รับความรู้แล้วที่อาร์ด้ายังมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมายเช่นกิจกรรมเข้าแถวและออกกำลังกายในตอนเช้าลานกีฬาเพื่อเล่นกีฬารักษาสุขภาพและการจับกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนและแลกเปลี่ยนความรู้จากสถานประกอบการต่างๆตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ตลาดบริเวณชุมชนใกล้กับอาด้านะครับที่นี่ก็มีของกินมากมายใช้หลายเสื้อผ้าเยอะแยะอยากรู้มีอะไรก็ตามไปดูนะครับ